่วงห้องวิจัยไวท์ทองกลับเข้ามาสู่ห้องวิจัยไวท์ทองอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือพยัคฆ์ร้าย1953นะครับคุณอาสุริยันปฏิพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะพยัคฆ์ร้าย1953เขาว่าชาติเสือย่อมไว้ลายชาติชายย่อมไว้ชื่อผมมั่นใจว่าคุณเป็นเช่นนั้นเสมอเพราะทีมงานทั้งหมดยืนยันว่าแม้จะอายุไม่น้อยแล้วแต่ความกระฉับกระเฉงกระปี้กระเปร่าของคุณแรงยิ่งกว่าพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่นั่งข้างๆคุณเสียอีกอ้อดูแลตัวเองเรื่องความดันด้วยนะผมเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างคะไปยิงปืนกันมาบอกมีคนแย่กว่ามีคนดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังนิดนึงเราได้21แต้มครูฝึกได้20แต้มครับก็เล่นโกยค่ะลูกเดียวครับมันทีนี้เรามาพูดถึงว่าด้านการออกกำลังกับบีบีกันนี่นะฮะมันเป็นสิ่งที่เร่งเร้าพอเร่งเร้าปั๊บแล้วก็ต้องใช้พลังพอสมควรแค่30วิที่เขาก็มีกติกาให้เราเดินไล่ยิงนี่นะฮะ30วิเนี่ยมันทำให้เราได้เหงื่อด้วยและก็การหายใจของเราเนี่ยคือได้หอบอ่ะถึงขนาดนั้นเลยเสียงที่ออกมาจะได้ยินกันเลยฮะและที่สำคัญได้ความดันด้วยโอ้ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบได้ข่าวว่าคุณอาเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นความดันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะครับผมมีครับแล้วตอนนี้ได้รักษาร่างกายยังไงบ้างคะเรื่องของความดันปกติแล้วเนี่ยเช้ามานี่นะฮะก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยยาต้องมาก่อน1เม็ดค่ะคือผมได้ยินคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วยาความดันเนี่ยให้กินประจำอยู่แล้วและถ้าเราจะรอว่าหลังอาหารก็กินอะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้เราลืมได้เพราะเวลาเรามีภารกิจนอกบ้านเนี่ยพอไปปั๊บลืมเอายามาก็เลยไม่ได้กินวันนั้นเพราะนั้นตื่นเช้ามาผมจะกินก่อนหนึ่งเม็ดเพราะนั้นยานี่จะไม่เหลือเลยที่คุณหมอให้มาดีค่ะนี่เป็นคนไข้ได้โล่เลยนะคะเนี่ยเป็นตัวอย่างคนไข้ที่ดีค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งคือการกินยามีวินัยมากแล้วก็กินให้ตรงเวลากินสม่ำเสมอจะทำให้ความดันให้ควบคุมได้สม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีผลเสียทางสุขภาพในระยะยาวค่าความดันของคนทั่วไปเฉลี่ยประมาณ120-80นะคะแต่สำหรับคนที่ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยค่าความดันตัวบนก็จะประมาณ140ขึ้นไปตัวล่างก็90ขึ้นไปทีนี้ตัวบนตัวล่างต่างกันยังไงตัวบนเนี่ยมันเป็นความดันเมื่อหัวใจบีบตัวแรงที่สุดนะคะส่วนตัวล่างเนี่ยเป็นความดันเลือดเมื่อหัวใจคลายตัวความสำคัญจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่าความดันที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนเนี่ยต้องขึ้นกับร่างกายแต่ละคนเป็นการดีไซน์ค่าความดันที่ให้เหมาะกับคนไข้คนนั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยสุขภาพของคนไข้จากคุณหมอใช่ค่ะต้องฟังคุณหมอเท่านั้นครับว่าควรจะยังไงใช่ค่ะครับคนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วหยุดยาไปเนี่ยอันนี้ทำได้ไหมครับจริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเองเพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไหมอย่างเงี้ยทานเยอะๆจริงๆแล้วการทานยามากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยไม่เป็นผลดีทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าการที่จะหยุดยาหรือไม่หยุดยาเนี่ยมาคุยกันก่อนบอกคุณหมอเจ้าของไข้เลยว่าจะลองหยุดได้ไหมหรือลองลดได้ไหมและที่สำคัญหลังจากเราลดไปแล้วเราต้องสังเกตตัวเองที่หมอจะแนะนำคนไข้ทุกคนเลยก็คือว่าให้มีเครื่องวัดความดันที่บ้านเช้าตื่นมาวัดเลยก่อนนอนวัดสักรอบนึงถ้ามีอาการผิดปกติมึนงงปวดศีรษะเอาวัดสักรอบนึงแล้วจดสถิติมาให้คุณหมอดูบอกว่าคุณหมอเป็นแบบนี้จะปรับยายังไงดีลดได้ไหมหรือเพิ่มได้ไหมนะคะแล้วก็บางกรณีนี่แถวๆข้างบ้านคุณบ้านข้างบ้านมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกยาป้าหมดขอยาหน่อยขอยืมยาหน่อยเหมือนขอยืมไข่ขอยืมน้ำตาเลย อันนี้ทำได้ไหมฮะจริงๆไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำเพราะว่ายาความดันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อยาความดันมันมียาความลดความดันเป็นร้อยตัวในตลาดยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันขนาดก็ไม่เท่ากันการวิธีการกินก็ไม่เหมือนกันฉะนั้น
ถ้ายาเรามีปัญหาหรือยาเราหมดหรือเรารู้สึกว่าเราอยากกินยาเนี่ยมาปรึกษาแพทย์ดีกว่าปลอดภัยที่สุดแล้วสุขภาพโดยรวมครับคุณหมอพยาธิไรของเรานี่ถือว่าเข้าเกณฑ์ไหมฮะเกณฑ์อะไรเกณฑ์ที่จะผ่านครับอ๋อค่ะจริงๆโดยคะแนนเนี่ยชนะครูฝึกก็ถือว่าผ่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ฝากเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของหุ่นเรื่องของน้ำหนักเพราะว่าจริงๆการจะคุมความดันให้ได้ดีเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือต้องคุมน้ำหนักให้ได้ด้วยนะคะน้ำหนักมาจากทั้งอาหารการออกกำลังกายก็ควบคุมน้ำหนักอาหารก็ลดมันลดเค็มลดหวานค่ะถ้าอย่างนั้นก็สรุปได้เลยว่าผ่านแล้วค่ะทางเรานะครับทางรายการระยะร้ายไวพอนะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้คุณอาด้วยนะครับพยากรณ์ของเราขอบคุณครับครับขอบคุณครับและนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพจีเก่งกิจตัวสนนะครับแล้วก็พยากรณ์ของเรา153นะครับคุณอาสุริยันปฏิพัฒน์ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับและมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการพยากรณ์ไวทองท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังวงการบันเทิงของเรานะครับคุณอาอู๊ดสุริยนต์ปฏิพัฒน์สวัสดีครับอาสุริยันต์ครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปลุยเนี่ยมีทีมครูฝึกนำเราไปแล้วนะครับขอโทษครับได้คะแนนเข้าไปยิงก่อนเราเล่นเล่นไปก่อนแล้วยังไร1953คุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพยายทั้ง2ท่านนะคะพยักร้ายครับขอโทษและนี่ก็ครับเป็นเรื่องของเรื่องของหลายเรื่องกันที่เราเจอ